สวัสดีค่ะวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพคนที่รักสุขภาพอย่าพลาดนะคะเมนูนี้ทำแล้วทานแล้วนะคะช่วยบำรุงสุขภาพของเราเป็นอย่างดีเลยช่วยในการขับถ่ายนะคะมีวิตามินนะคะช่วยละลายไขมันและที่สำคัญนะคะทานบ่อยๆหรือว่าทานทุกวันทุกวันช่วยให้น้ำหนักลดได้ด้วยเมนูนี้มันดีต่อสุขภาพอย่างมากเลยค่ะเตรียมแอปเปิลเขียวมา2ลูกนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะเพราะผิวนี้บางทีมันเข้าแว็กมาอะไรมาล้างให้สะอาดนะคะหลังจากล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นตรงจุกตรงนี้ไม่เอานะคะเอาออกถ้าชิ้นมันใหญ่เราก็หั่นให้เล็กลงอีกนิดนึงต่อไปสับปะรดนะคะสับปะรดที่เขาหั่นขายตามท้องตลาดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็สับปะรดมา3ชิ้นค่ะแล้วสับปะรดเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะนอกจากชิ้นสับปะรดแล้วแกนสับปะรดนะคะเวลาซื้อสับปะรดให้ท่านขอแกนสับปะรดเข้ามาแกนนี้เราใช้3อันมั้งคะแกนสับปะรดก็ใช้3อันค่ะหั่นเหมือนกันค่ะใส่รวมกับสับปะรดเลยมะนาวค่ะมะนาว1ลูกนะคะมะนาวนี่ฝานแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมเครื่องปั่นมาเครื่องปั่นนี้ของเรานะคะเครื่องปั่นมันก็อาจจะดูใหญ่ๆนิดนึงนะคะสับปะรดกับแกนสับปะรดที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะแอปเปิ้ลขาวมาจากคู่นี้แอปเปิ้ลเขียวคู่นี้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเกลือนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบมีรสชาติเค็มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ชอบต่อไปน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า2แก้วหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นค่ะหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมที่เราปั่นนะคะมาใส่ภาชนะกรองนะคะใส่กระชอนกรองเราจะเอาน้ำนะคะเอาน้ำไว้ข้างล่างก่อนนะคะส่วนกากนั้นกรองแยกต่างหากตามแบบวิธีของเราก่อนนะคะต่อไปนะคะกากเราไม่ทิ้งนะคะเตรียมหม้อมาคะเอากากลงใส่หม้อลงไปส่วนที่เหลือยังกองไม่หมดแล้วก็กองให้หมดนะคะต่อไปนะคะกากที่เหลือเราไม่ทิ้งนะคะเตรียมน้ำมาค่ะเตรียมน้ำใส่น้ำไปอีก1แก้วนะคะคนค่ะ
คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรค่ะไม่ต้องเติมต่อไปค่ะมะนาวมะนาวที่เราหั่นเอาไว้นะคะเมื่อตะคูนี้มะนาวที่เตรียมไว้มะนาวบีบลงไปในนี้เลยค่ะ1ลูกเลยนะคะบีบให้หมดเลยค่ะบีบไป1ลูกส่วนเปลือกเปลือกไม่ทิ้งนะคะเปลือกมาใส่หม้อน้ำใส่ที่นี่นะคะเปลือกใส่หม้อหล่นโทษนะคะหล่นลงไปเลยส่วนแกนที่เหลือนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะใส่หม้อเลยค่ะเสร็จแล้วนำหม้อมาตั้งไฟนะคะต่อไปเตรียมถ้วยมานะคะเตรียมที่กรองเสร็จแล้วส่วนผสมที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้นะคะกรองค่ะกรองอีกครั้งหนึ่งกลิ่นหอมของผิวมะนาวกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลนะคะแล้วกลิ่นหอมของสับปะรดนะคะมันทำให้ชวนน่าทานมากนะคะกดๆนิดนึงนะคะให้น้ำมันไหลออกหลังจากเราได้น้ำต้มครั้งที่2แล้วทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะให้อุ่นๆค่ะอันนี้เราทิ้งไว้จนอุ่นๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเอาชาผสมอันแรกมาแล้วก็เทน้ำอันที่สองที่เราต้มนะคะใส่ผสมลงไปเลยทำไมถึงไม่ใส่ตอนร้อนๆเพราะถ้าใส่ตอนร้อนๆความร้อนจะทำลายวิตามินที่อยู่ในส่วนผสมครั้งแรกอันนี้เราจึงใส่ตอนอุ่นๆนะคะคนค่ะคนให้เข้ากันเพราะครั้งแรกเราบีบมะนาวลงไปยังไม่ได้คนเวลาทานทีละแก้วบางคนก็ใส่ขวดเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะทานทีเดียวเลยได้หลายคนอันนี้ทานได้หลายคนก็ได้เหตุผลที่เราบอกส่วนนี้ดีต่อสุขภาพนะคะเราจะอธิบายให้ฟังเลยค่ะสับปะรดนั้นดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยเพราะสับปะรดนั้นทานเข้าไปแล้วสับปะรดจะมีกรดช่วยย่อยโปรตีนบางคนทานอาหารพวกโปรตีนไปแล้วอาหารไม่ค่อยย่อยสับปะรดนะคะช่วยได้นะสับปะรดช่วยได้แกนสับปะรดนั้นก็มีประโยชน์นะคะเพราะแกนสับปะรดนั้นช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะและที่สำคัญแกนสับปะรดช่วยรักษาอาการปัสสาวะติดขัดได้นะคะคือช่วยให้ปัสสาวะคล่องนั่นเองต่อไปนะคะแอปเปิ้ลเขียวนั้นช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีมากค่ะเพราะว่ามีพลังงานน้อยมีไฟเบอร์สูงนะคะอันนี้ช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยมีวิตามินต่างๆเยอะทำให้ผิวพรรณสวยและที่สำคัญนะคะแอปเปิ้ลเขียวช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เพราะว่าในแอปเปิ้ลเขียวนั้นมีเพคตินหลังจากเมื่อร่างกายเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วกรดในกระเพาะอาหารของเรานั้นช่วยย่อยสลายไขมันแยกไขมันออกมานะคะเพคตินในแอปเปิ้ลนะคะก็จะคอยดักจับไขมันเหล่านั้นนะคะนำไปทิ้งนะคะขับออกมาพร้อมกับอุจจาระหรือปัสสาวะนะคะร่างกายเราก็ไม่สามารถนำไปใช้หรือว่าดูดซึมไขมันต่างๆเหล่านั้นไปใช้ได้ส่วนมะนาวนั้นที่สำคัญเลยมะนาวนั้นช่วยย่อยอาหารนะคะทำให้อาหารย่อยได้ดีบางคนระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วระบบการย่อยไม่ค่อยดีมะนาวช่วยได้นะคะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีและที่สำคัญเลยนะคะมะนาวยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ลำไส้บีบตัวนะคะช่วยในการขับถ่ายได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยถ่ายส่วนนี้ก็ช่วยได้และที่สำคัญมะนาวยังช่วยย่อยไขมันอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงดีต่อสุขภาพเวลาทานนะคะเราแนะนำให้ทานระหว่างมื้ออาหาร
หรือบางคนก็ทานก่อนนอนก็ได้บางคนทำงานเหนื่อยๆร้อนๆระหว่างอาหารมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็สามารถทานได้เลย1แก้วหรือระหว่างอาหารมื้อกลางวันกับมื้อเย็นช่วงบ่ายๆก็ทานอีก1แก้วและที่สำคัญถ้าทานก่อนนอนอีก1แก้วได้ยิ่งดีนะคะช่วยในการขับถ่ายได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นอาหารจะไม่ติดค้างหรือว่าตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราเราจะถ่ายดีมากเลยนะคะพอเราถ่ายดีสุขภาพเราก็ดีนะคะน้ำหนักเราก็ลดและที่สำคัญควรนะคะควรงดอาหารประเภทของทอดควบคู่กันไปด้วยและลดการปริมาณการทานพวกข้าวหรือพวกแป้งให้น้อยลงทีนี้ถ้าทำได้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีน้ำหนักก็จะลดลงตามมาด้วยค่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วไปทำเครื่องดื่มประเภทนี้ทานกันดูนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะคนรักสุขภาพอย่าพลาดนะคะและที่สำคัญถ้าทำแล้วได้ผลฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อให้ด้วยนะคะ